5G Core Network นะครับได้มีการแบ่ง Network Function นะครับซึ่ง Network Function เหล่านี้จะนะครับจะทำงานประสานกันนะครับเพื่อที่จะทำให้การ Set Up นะครับการ Set Up Connection รวมถึงการให้มีเกิดการไหลของข้อมูลนั้นนะครับการส่งผ่านข้อมูลนั้นเป็นไปได้นะครับในเลคเชอร์ย่อยนี้นะครับเราจะมาดูถึงหน้าที่ของ Network Function ต่างๆนะครับซึ่งเป็น Network Function ที่อยู่ในทั้ง Control Plane ซึ่งก็คือ Network Function ซึ่งทำหน้าที่ในการนะครับ Set Up นะครับ Connection ระหว่างนะครับ Mobile Device กับตัว Network รวมไปจนถึงนะครับNetwork Function ที่อยู่ใน User Plane ซึ่งทำหน้าที่ในการนะครับforward แล้วก็นะครับ Routing Packageข้อมูลนะครับจาก user นะครับไปยัง data network ข้างนอกหรือระหว่าง user นะครับกับ user ด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับที่บล็อกตัวแรกนะครับก็คือบล็อกของ user equipment นะครับ user equipment นะครับใน 5G นั้นนะครับจะแทนได้ด้วยบล็อก UE นะครับซึ่งบล็อก UE นี้ก็คือบล็อกตัวนี้นะครับ user equipmentuser equipment ตัวนี้นะครับเป็นไปได้ตั้งแต่ตัวสมาร์ทโฟนนะครับตัวสมาร์ทโฟนตัว IoT sensor นะครับ IoT sensor นะครับหรือจะเป็นตัวพวก consumer electronic นะครับที่เช่นตู้เย็นนะครับแอร์นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มีเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นนะครับรถยนต์ก็ได้นะครับในกรณีซึ่งนะครับเราเอาโครงข่าย 5G ตัวนี้นะครับไปใช้กับนะครับรถไร้คนขับนะครับองค์ประกอบเหล่านี้นะครับเราเรียกไอ้ตัวนี้เราเรียกว่า user equipment นะครับตัวแรกนะครับในเวิร์กฟังก์ชันตัวแรกที่นะครับผมอยากจะพูดถึงหน้าที่ของมันก็คือตัวนะครับ NRF นะครับNRF ตัวนี้นะครับย่อมาจาก Network Function นะครับ Repository นะครับNetwork Function Repository นะครับ Function นะครับ Function นะครับนะครับตัวนี้นะครับ Network 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 Function Repository Function นะครับหรือเรียกตัวย่อๆว่า NRF นะครับตัว NRF ตัวนี้นะครับจะเชื่อมต่อผ่านบัสผ่านไอตัว reference N ใหญ่แล้วก็ NRF หน้าที่ของมันทำอะไรครับหน้าที่ของมันตัวนี้เหมือนกับเป็นตัวที่ catalog นะครับซึ่งนะครับจะบ่งบอกว่ามี network function ตัวไหนที่ active อยู่ใน 5G core network บ้างนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับ network function ตัวใดก็แล้วแต่นะครับที่จะมาเชื่อมต่อนะครับที่จะมาเชื่อมต่อกับไอตัว core network เหล่านี้นะครับจะต้องนะครับทำการ register ตัวเองนะครับเพื่อให้เป็น active network function ไปยังตัว NRF ดังนั้นเนี่ยตัว NRF นะครับก็จะมีนะครับ network function ที่ active นะครับ active อยู่เป็น list นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด network function PCFnetwork function AUSF นะครับ network function AMF SMF เนี่ยนะครับจะมาเริ่มจะทำการเชื่อมต่อนะครับเมื่อทำการเชื่อมต่ออันดับแรกเลยมันจะต้องไป register ตัวมันเองกับตัว NRF นะครับ NRF ก็จะ list ว่า network function เหล่านี้นะครับได้มามีการ register แล้ว active เมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่ network function ใดๆนะครับต้องการที่จะเสิร์ชหาดูว่ามี network function นะครับที่ตัวเองต้องการเพื่อที่จะนะครับเรียกใช้ใน Core Network หรือไม่ก็จะไปที่ NRF เพื่อไปดูนะครับว่ามี Network Function ที่ Register ไว้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีก็สามารถที่จะนะครับขอเรียกใช้ใน Network Function นั้นได้นะครับไอตัวแรกนี่ก็คือตัว NRF นะครับตัวที่2นะครับตัวที่2ที่เราจะพูดถึงก็ตัวคือตัวที่สำคัญแทบจะเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดเลยนะครับก็คือตัวที่เราเรียกว่าตัว AMF นะครับตัว AMF ตัวนี้นะครับตัว AMF ตัวนี้ตัว AMF ตัวนี้นะครับชื่อย่อของ AMF มาจากนะครับ Access and Mobility Management Function นะครับ
มันคือนะครับ network function ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดการนะครับการเข้าถึงแล้วก็การเคลื่อนที่ของ mobile device นะครับทั้งนี้นะครับก่อนที่จะมาพูดถึง AMF ตัวนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงโปรโตคอล stack นะครับที่ใช้ใน 5G core network นิดนึงนะครับโปรโตคอล stack ที่ใช้ใน 5G core network นั้นจะประกอบไปด้วยนะครับapplication layer หรือว่าอาจจะเป็น HTTP นะครับหรือเป็น application layer stack ตัวต่อมาของ 5G core network ก็จะเป็น TCP จากนั้นก็จะเป็น IP จากนั้นก็จะเป็น NAS จากนั้นก็จะมาเป็น AS แล้วก็จะเป็น physical layer นะครับทั้งนี้นะครับตัว application layer นะครับก็จะเป็นตัวคุยนะครับคุยกับข้างนอกข้างนอกก็จะเป็น application layer นะครับแล้วก็จะเป็น TCP จะเป็น IP นะครับจะเป็น network layer นะครับจะเป็น data link layer แล้วก็จะเป็น physical layer นะครับอันนี้คือกรณีของ 5G core network นะครับโปรโตคอลที่ใช้นะครับในขณะเดียวกันอันนี้คือ data network ที่อยู่ข้างนอกซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตที่อยู่ข้างนอกนะครับทั้งนี้นะครับจากที่เราอาจจะได้เคยเรียนมาแล้วนะครับใน digital communication นะครับ application layer ก็เป็น layer ที่เอาไว้สำหรับนะครับทำการเชื่อมต่อนะครับทำการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชันยกตัวอย่างเช่นนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้HTTP นะครับ web service แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับวิดีโออะไรก็แล้วแต่นะครับกรณีของ TCP นะครับ TCP layer ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับ layer ซึ่งเอาไว้สำหรับนะครับ connect กันเพื่อที่จะการันตีนะครับว่าการเชื่อมต่อนั้นมี reliability นะครับพอสมควรนะครับตัว IP นะครับก็จะใช้สำหรับการ routing นะครับการหาเส้นทางในการเชื่อมโยงกับ packageเสร็จแล้วเนี่ยในกรณีของ NAS layer ใน 5G นะครับ NAS ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการทำ signaling นะครับในการส่งสัญญาณเพื่อทำการ set up การเชื่อมต่อนะครับการทำการ set up การเชื่อมต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด NE ตรงนี้นะครับต้องการที่จะนะครับทำการเชื่อมต่อกับตัว network นะครับทำการเชื่อมต่อกับตัว network นั้นนะครับ UE นะครับหรือ user equipment นั้นจะทำการส่งสิ่งที่เรียกว่า NAS signaling นะครับ NAS signaling ตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับสเปคของการเชื่อมต่อว่า UE ต้องการนะครับใช้งานในโหมดใดนะครับจะในโหมดของนะครับต้องการความเสถียรสูงหรือต้องการดีเลย์ต่ำหรือจะมาในโหมดของต้องการบิตเรทที่ค่อนข้างสูงหรือจะมาในโหมดของ IoT นะครับไอ้ตัวเหล่านี้นี้นะครับ UE จะนะครับทำการนะครับขอการเชื่อมต่อนะครับรวมถึงส่งนะครับโปรไฟล์นะครับของ UE นะครับไปยังตัวนะครับ core network เพื่อขอทำการเชื่อมต่อผ่านสิ่งที่เรียกว่า NAS signaling ทั้งนี้ NAS signaling อยู่ในโปรโตคอล stack ตัวที่layer ตัวที่3ของcore network 5G นะครับซึ่งทำหน้าที่ในการ set up signal นะครับทำ extra signalหลังจากนะครับ NAS ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับอันนี้เล่าไปล่วงหน้าก่อนนะครับมันก็จะลงมาที่ stack ที่เราเรียกว่า AS stack นะครับ AS stack ตัวนี้นะครับเป็น stack ตัวที่2นะครับจะเป็น stack ที่อยู่ใน user plane นะครับนั่นก็คือเป็น stack ซึ่งจะทำหน้าหลังจากการเชื่อมต่อแล้วไอ้ตัวนี้จะเริ่มทำการไหลของข้อมูลนะครับโดยที่นะครับจะเชื่อมต่อนะครับจากจุดสู่จุดแล้วจะทำการไหลข้อมูลคล้ายๆกับนะครับ data link layerในขณะที่ physical layer ก็จะดูนะครับการส่งนะครับการ modulation นะครับ modulation เป็นบิตเป็น signal นะครับส่งไปก็จะคล้ายคลึงกับไอตอนที่เราเรียนในวิชา principle of communication นะครับนั่นก็คือในกรณีของ physical layer ฉะนั้นเนี่ยในตัว AMF ซึ่งเราพูดไปแล้วนะครับก็คือตัว access and mobility management function ตัวนี้นะครับมันก็จะทำหน้าที่ในการนะครับรับ NAS signalingนะครับนับ NAS signaling รวมถึงโปรไฟล์ของ user มานะครับมันจะทำหน้าที่ทั้งนะครับจะ terminate NAS signaling ก็ได้นะครับจะรับ NAS signaling ก็ได้นะครับทำนะครับ protection นะครับการเชื่อมต่อนะครับ NAS
signaling หลังจากการทำเชื่อมต่อแล้วก็อาจจะทำการciphering หรือทำ protect กับไอ้ข้อมูลของ NAS หลังจากนั้นนะครับพอมันรับนะครับ NAS signaling จาก UE มาแล้วนะครับ AMF นะครับมันจะมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมการ registration ของนะครับ user equipment นะครับว่า UE นี้จะมา register นะครับ register เพื่อทำการขอใช้ทรัพยากรนะครับนะครับ AMF ก็จะทำหน้าที่ตัวนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ AMF ยังทำหน้าที่นะครับการจัดการสำหรับการเชื่อมต่อนะครับจัดการ register ไปแล้วก็เชื่อมต่อนะครับระหว่างการทำ register นั้นนะครับ AMF ก็จะต้องทำการ authentแล้วก็ตัดสินใจว่าจะให้มีการเชื่อมต่อหรือไม่นะครับโดยปกติการ authen ก็จะเป็นลักษณะของการเช็คดูว่านะครับuser นั้นได้มีการ registration ก่อนหน้านี้ไว้หรือเปล่านะครับเป็นสมาชิกไว้หรือเปล่านะครับมีสิทธิ์ที่จะมาใช้ทรัพยากรหรือเปล่านะครับทั้งนี้นะครับหลังจากที่ทำการ authen เสร็จปุ๊บนะครับ AMF นะครับ AMF จะทำหน้าที่ในการจัดการนะครับเพื่อทำการนะครับหาทรัพยากรเพื่อทำการนะครับเชื่อมต่อนะครับนอกจากนี้นะครับ AMF ยังทำหน้าที่นะครับควบคุมการเคลื่อนที่ของนะครับดู track การเคลื่อนที่ของ UE ที่อยู่ในนะครับ area ที่ให้บริการไปด้วยนะครับในกรณีที่จำเป็นจะต้องการทำ hand off นะครับตัว AMF จะทำหน้าที่นะครับ manage ในการทำ hand off ด้วยนอกจากนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการแบบที่บอกนะครับทำการ security ของsecurity ของจัดการ security context อาทิเช่นข้อมูลของ user นะครับให้มี security มากขึ้นนะครับในการที่จะนะครับจัดการในการเชื่อมต่อนะครับทั้งนี้ AMF นั้นนะครับไม่ได้ทำงานตัวเดียวนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ UE นั้นนะครับเชื่อมต่อไปยังนะครับ AMF เพื่อทำการขอเชื่อมต่อนั้นนะครับ AMF จะนะครับไปคุยกับ NRF นะครับหรือ Network Functionrepository function เพื่อนะครับไปดูซิว่านะครับมีตัวใดที่จะมาช่วยในการนะครับตัดสินใจว่าจะให้ UE เชื่อมต่อหรือไม่ทั้งนี้ AMF จะไปขอเรียกใช้ตัวนะครับ AUSF นะครับตัว AUSF นะครับก็คือตัวนี้ครับ A ตัว AUSF นั้นย่อมาจากนะครับตัว authentication server function นะครับมันจะไอตัวนี้จะทำหน้าที่นะครับทำเป็น authentication server นั่นก็หมายความว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ตัว AMF นะครับได้รับไอการร้องขอสำหรับการเชื่อมต่อมาตัว AMF จะ outsource บางส่วนของหน้าที่ไปขอความช่วยเหลือจาก AUSF เพื่อทำการช่วย authent user ตัวนี้นะครับว่า user ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเข้าใช้ network ได้หรือไม่นะครับเป็นลูกค้าของไอตัว 5G core network หรือตัวนี้หรือเปล่านะครับจะยอมให้เชื่อมต่อหรือเปล่าทั้งนี้นะครับการที่ AMF จะทำงานได้นอกเหนือจากขอไปช่วย authent แล้วนะครับ AMF ยังนะครับยังจะต้องนะครับทำการเชื่อมต่อบนพื้นฐานของ policy ซึ่งจะมาคุม AMF อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัว policy ที่จะนะครับ control ตัวนี้เราจะเรียกมันว่าตัวPolicy Control Function นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัว PCF นะครับตัว PCF ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวซึ่งนะครับกำหนดนโยบายการเชื่อมต่อกลางนะครับการเชื่อมต่อกลางนะครับซึ่งจะ control ไอตัว Control Plane Function ทุกชนิดนะครับรวมไปจนถึงนะครับจะนะครับดูข้อมูลของการที่จะให้ Subscription Information ซึ่งจะ Access ของข้อมูลนั่นก็หมายความว่านะครับไอตัว user ตัวนี้นะครับไอตัว subscription นั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัว PCF นั้นจะ control ว่า user ถ้าเกิดสมมติ user นั้นนะครับไม่ได้เป็นตั้งนโยบายออกมาว่าถ้าเกิด user นั้นนะครับไม่ได้ register มาก่อนนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกของตัว network ก็จะมาบอกมา control บอก AMF นะครับผ่านทางการ authent นะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิด policy เป็นแบบนี้นะครับเราจะไม่ให้ UE ที่ไม่เข้าข่ายประเด็นตัวนี้ connect ได้ฉะนั้นการ authent นะครับ AMF นะครับเมื่อ UE นะครับ
ส่ง NAT signaling มาเพื่อขอเชื่อมต่อนะครับ AMF ก็จะไปนะครับ outsource กับ AUSF นะครับ AUSF ก็คือตัว authentication server function และตัว PCF ก็คือ policy control function เพื่อดูว่าจะให้ UE เชื่อมต่อไหมนะครับขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่ AMF นั้นนะครับขอไปยังที่ตัว Authen ตัว Authen ตัวนี้นะครับก็จะต้องไปนะครับขอความช่วยเหลือต่อจากตัว Network Function อีกตัวหนึ่งก็คือตัว UDM นะครับ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 มันก็คือตัว Unified Data Management นะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวเหมือนกับตัวเก็บข้อมูลฐานกลางก็คือตัว database ซึ่งเก็บข้อมูลนะครับของไอตัว user เอาไว้นะครับซึ่งนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ตัว authen นะครับตัว authen นั้นเชื่อมต่อไปยังตัวส่งข้อมูลเชื่อมต่อไปยังตัว UDM นะครับตัว UDM ก็จะดูซิว่านะครับข้อมูลของ userID ตัวนี้นะครับตัว user อยู่ตัว UE ตัวนี้ซึ่งเชื่อมต่อนะครับซึ่งเชื่อมต่อผ่านไอตัว AMF ผ่านไปยังตัว AUSF แล้วหลังจากนั้น AUSF ไปขอให้ตัว UDM นั้นช่วย verify นะครับตัว UDM นั้นก็จะไปเช็คข้อมูลดูว่า user ตัวนี้นะครับมีเครดิตพอไหมนะครับตัว billing ได้จ่ายหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้จ่ายก็ไม่ยอมที่จะให้ authen สำหรับการโทรออกหรือการ connect สู่connect สู่ไอตัว network นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีการนะครับมีการเชื่อมต่อไปเสร็จปุ๊บตัว UDM เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ generate ตัว authen หรือ key นะครับที่จะให้ user นั้นเชื่อมต่อได้หรือไม่จัดการ identify ว่า user นั้นนะครับผ่านไหมที่จะมาเชื่อมต่อได้นะครับแล้วหลังจากนั้นตัว UDM ก็จะนะครับ authorizeสร้างตัว authorization ขึ้นมาแล้วส่งกลับไปที่ตัว authen server function ตัว authen server function ตัวนี้นะครับก็จะนะครับพอรับข้อมูลมาปุ๊บว่าตัว UDM นะครับบอกว่าโอเคสามารถเชื่อมต่อได้ก็ authen นะครับก็บอกว่าโอเคเราให้ผ่านก็ authen ผ่านมายังตัว AMF เพื่อยอมให้ UE ตัวนี้เชื่อมต่อได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมต่อนั้นนะครับอีกครั้งนึงนะครับการเชื่อมต่อนั้นนะครับUE ก็จะหน้าที่ของ AMF ก็แบบที่บอกนะครับ AMF ทำหน้าที่ในการนะครับจัดการการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงของ UE นะครับรวมไปจนถึงการ manage ทรัพยากรนะครับ manage การเชื่อมต่อข้อมูลนะครับระหว่าง UE กับตัว network หรือ radio access network นะครับจะจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ UE สามารถเชื่อมต่อRadio Access Network แล้วก็ใช้นะครับความสามารถของ Core Network ได้นะครับไอตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นในขณะเดียวกันแบบที่บอกนะครับตัว AMF นั้นนะครับไม่สามารถทำงานเดี่ยวได้ตัว AMF นั้นจะต้องนะครับทำงานร่วมกับ NRF AUSF PCF แล้วก็ UDM ในการที่จะนะครับRegistration User เข้าไปเพื่อใช้งานนะครับทั้งนี้ AUF ก็จะนะครับไปดูที่ NRF ก่อนนะครับอีกครั้งหนึ่ง NRF Network Function Repository Function ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการเก็บนะครับเก็บข้อมูลเก็บล็อกดูว่านะครับNetwork Function ตัวใดนะครับที่ Active อยู่ใน Core Network บ้างเพื่อที่จะ AMF จะสามารถเรียกใช้ได้นะครับสมมุติถ้าเกิดมันบอกว่า A ปัจจุบัน Active Function นะครับที่มา Register กับ NRF ก็มี AUSF มี PCF มี UDMนะครับซึ่ง AMF ตัวนี้นะครับจะสามารถที่จะเรียกใช้ได้นะครับตัว AMF ก็จะนะครับไปเสาะหาแล้วก็ทำการขอความช่วยเหลือจาก AUSF PCF และ UDM นะครับแบบที่บอกไปนะครับสรุปนะครับก็คือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มี NAT signaling เข้ามาเพื่อขอการเชื่อมต่อ AMF ก็จะไป outsource การขอนะครับ authen นะครับ authentication นะครับ authentication เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาก็ทำ authen ทุกครั้งนะครับเวลานักศึกษาจะเข้าสู่ Facebook นะครับนักศึกษาจะเข้านะครับไปใช้งานอีเมลต่างๆเนี่ยนักศึกษาก็ต้อง authen authen ผ่านอะไรครับก็ authen ผ่าน user name แล้วก็ authen ผ่าน password นะครับถึงจะเข้าใช้ได้ในกรณีของนะครับในกรณีของ
user equipment นั้นการ authent ก็อาจจะ authent นะครับดึงข้อมูลของซิมมานะครับข้อมูลของซิมนะครับรวมไปจนถึงแอปพลิเคชันที่ user equipment นั้นเคย register ไว้นะครับก็จะดึงผ่านจะส่งผ่านข้อมูลไปข้อมูลจาก AMF ก็จะส่งไปยัง AUSF นะครับส่งไปแล้ว AUSF เหล่านี้ก็จะทำงานร่วมกับนะครับ UDM กับ PCF นะครับตัว PCF ตัวนี้นะครับก็บอกแล้วคือ Policy Control Function นะครับ Policy Control Function ตัวนี้นะครับจะกำหนดนะครับ Policy กลางนะครับที่จะควบคุมการเชื่อมต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแบบที่บอกไปนะครับ policy อาจจะบอกว่านะครับจะไม่ยอมให้ user equipment ซึ่งไม่ได้มีการ register นั้นจะเชื่อมต่อได้นะครับหรือการเชื่อมต่อการขอเชื่อมต่อบางประเภทนะครับอาทิเช่นนะครับไปยังเว็บไซต์ที่ยังไม่เหมาะสมหรือการเชื่อมต่อใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่อนุญาตนะครับ user UE จะUE จะไม่ถูกอนุญาตให้สามารถเชื่อมต่อกับตัว radio access network รวมไปถึงcore network ได้นะครับตัว PCF จะเป็นตัวคอนโทรลนะครับเป็นฟังก์ชันซึ่งคอนโทรล policy กลางในขณะเดียวกันเมื่อจะทำการ authent นั้นนะครับตัว AMF ก็จะโยนงานไปให้ AUSF หรือ authentication server function จัดการ authentication function server ก็ต้องไปนะครับทำงานร่วมกับ UDM นะครับนั่นก็คือ unify นะครับ unify data management ซึ่งจะทำหน้าที่ในการนะครับเรียกข้อมูล data ของ user มานะครับเพื่อเช็คนะครับซึ่ง Unified Data Management นั้นมันจะทำในฐานะเป็นตัว database ซึ่งสามารถที่จะเก็บข้อมูลของ user นะครับเป็น database ของ user ไว้นะครับเมื่อมันมีการเช็คแล้วสามารถที่จะรู้ได้ว่า user นั้นมีเครดิตพอนะครับ billing ไม่ได้ค้างไว้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งนะครับสามารถที่จะเข้าใช้ได้มันก็จะ generate นะครับไอตัว authentนะครับตัว generate ตัว authentication นะครับและรวมไปถึงการ access authorization ยอมให้นะครับเข้าใช้ network ได้นะครับส่งไปนะครับกลับไปที่ตัวทำงานไปที่ตัว authent server function ทางนี้หลังจากนั้นตัว authent ก็จะเมื่อได้รับการไฟเขียวจาก UDM ตัว authent ก็จะ generate บอกตัว AMF ว่าโอเคยอมให้ connect นะครับไอตัวนี้คือนะครับการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างตัว AMF ซึ่งเป็นตัวกลางตัวสำคัญกับตัว AUSF, NRF, PCF แล้วก็ UDM นะครับหลังจากนั้นหลังจากการทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับระหว่างการทำการเชื่อมต่อนั้นนะครับมันเป็นไปได้นะครับว่าตัว AMF นะครับตัว AMF ตัวนี้นะครับอาจจะไม่ได้นะครับเป็นAMF ตัวนี้อาจจะเป็น default นะครับนะครับมันเป็นไปได้ที่นะครับตัว network นะครับตัว network จัดการนั้นอาจจะต้องไปตอนระหว่างตอนช่วงที่ connect อยู่นั้นนะครับตัว AMF นั้นนะครับเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไปนะครับinvoke หรือไปเรียกนะครับตัว NSSF นะครับตัว NSSF นะครับมันคือตัวที่เราเรียกว่านะครับ Network Slice Selection Function มันจะทำหน้าที่ในการนะครับเลือกจัดสรรทรัพยากรนะครับทำงานร่วมกับตัว AMF นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับตัว NSSF นะครับหรือที่เราเรียกว่า Network Slice Selection Function ตัว N ย่อมาจากคำว่า Network นะครับตัว S ย่อมาจากคำว่า Slice นะครับ S ย่อมาจากตัว Selection นะครับไอ้ตัวนี้ย่อมาจากฟังก์ชันนะครับไอ้ตัวนี้นะครับตัว NSSF เนี่ยมันจะเป็นตัวซึ่งนะครับรวบรวมไอ้ตัวนะครับทรัพยากรที่นะครับยังมีให้บริการนะครับจะทำการรวบรวมคล้ายๆกับเป็นตัวรวบรวมว่าทรัพยากรที่สามารถที่ให้กับ UE นั้นสามารถทำผ่านไอ้ตัวเน็ตเวิร์กตัวใดได้บ้างนะครับโดยที่ไอ้เน็ตเวิร์กเหล่านั้นก็จะมีตัว AMF นะครับหลากหลายตัวนะครับถ้านะครับเหมือนกับเป็นตัวที่จัดการทรัพยากรนะครับรวบรวมว่าทรัพยากรมีอะไรบ้างนะครับอยู่ในนี้ถ้า AMF ตัวที่นะครับเป็น default AMF ซึ่งถูกเรียกผ่าน UE แล้วตัวมันเองสามารถที่จะให้บริการซึ่ง UE ต้องการได้นะครับมันก็จะไปดูนะครับตัว
แต่ถ้าเกิดตัวมันไม่สามารถที่ให้บริการ UE ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ AMF ตัวนี้นะครับอาจจะถูก specify มาสำหรับการทำงานประเภท high bandwidth หรืออยู่ในคลาสของ EMBB แต่ UE นั้นนะครับต้องการนะครับเชื่อมต่อเพื่อขอบริการประเภท URLLC นั่นก็คือ Ultra Reliable Low Latency Communication นะครับในกรณีนี้ AMF ตัวนี้นะครับอาจจะไม่มีความสามารถที่จะให้บริการ URLC ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเป็นไปได้ว่า NSSF function นะครับ Network Select Slice Selection function นั้นจะถูกเรียกมานะครับเพื่อดูว่านะครับตัว AMF ตัวไหนนะครับสามารถที่จะมีทรัพยากรนะครับมีทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นแบนด์วิดนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะสามารถที่จะให้บริการกับ UE ได้นะครับจากนั้นถ้าเกิดสมมุติ AMF ตัวนี้นะครับมันไม่ได้ถูกคอนฟิกมาเพื่อให้รองรับบริการ URLLC ในกรณีนี้ NSF นะครับจะทำการสวิตช์ AMF นะครับจาก AMF ที่ให้บริการนี้ไปอีก AMF 1 นะครับจะมีการ relocation ฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของ NSSF ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับฟังก์ชันสำหรับการเลือก network slice นะครับ network slice ตัวนี้ความหมายก็คือเราจะคุยกันต่อไปเกี่ยวกับ network slice ใน lecture ย่อยหน้านะครับแต่เอาเป็นว่า network slice ความหมายก็คือเป็นทรัพยากรของ network นะครับซึ่งถูกจัดสรรมาสำหรับการทำงานเฉพาะอย่างนะครับโดยที่ AMF นั้นก็จะถูกจัดสรรทรัพยากรให้นะครับจะถูกจัดสรรทรัพยากรให้เป็นรายๆไปนะครับในกรณีนี้นะครับ Network Slice ถ้าสมมตินะครับ AMF ไม่สามารถจัดการกับ UE ไม่สามารถให้บริการกับ UE ได้นะครับ NSSF นะครับ Network Slice Selection Function จะถูกเรียกเพื่อเอาไปเลือกตัว AMF ที่เหมาะสมนะครับสวิตตัว AMF ที่เหมาะสมเพื่อที่จะนะครับให้ UE การร้องขอของ UE นั้นสามารถที่จะให้บริการได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับแบบที่บอกนะครับตัว NSSF นะครับฟังก์ชันนะครับก็จะนะครับหน้าที่ของมันนะครับก็จะนะครับซัพพอร์ตนะครับการเลือก Network Slice นะครับพูดง่ายๆคือเลือกทรัพยากรสำหรับการให้บริการ UE นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนอกจากนี้มันก็จะดูด้วยว่านะครับไอ้ UE ที่ขอมานั้นนะครับ UE ที่ขอมานั้นข้อมูลของ UE นั้นนะครับโปรไฟล์ที่ UE ขอมานั้นขอบริการมานั้นจะอนุญาตได้ไหมนะครับยกตัวอย่างเช่น UE อาจจะถูกคอนฟิกมานะครับเพื่อทำงานเฉพาะกับการให้บริการเฉพาะ EM นะครับ BB หรือข้อมูล dataอยู่ในโหมดที่นะครับdata rate สูงนะครับแต่ไม่ได้ support นะครับไม่ได้ถูกคอนฟิกมาเพื่อทำงานกับนะครับultra reliable ก็คือการเชื่อมต่อที่ต้องการความเสถียรสูงแล้วก็ delay ต่ำในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดนะครับ NSSF เนี่ยมันไปดูแล้วปรากฏว่าดูว่าตัวข้อมูลที่มาจากนะครับ user equipment นั้นนะครับไม่ได้แมทช์มันก็จะไม่อนุญาตให้มีการนะครับเลือกสไลด์หรือเลือกในเวิร์กรีซอร์สที่จะไปบริการให้กับ UE นะครับนอกจากนี้นะครับแต่ถ้าเกิด UE นะครับมันได้รับการอนุญาตแต่ตัว AMF นะครับไม่แมทช์นะครับตัว AMF ตัวนี้นะครับไม่ได้ถูกนะครับคอนฟิกมานะครับหรือถูกนะครับโปรแกรมมาเพื่อจะให้บริการกับ UE นี้ได้ก็มีอยู่2อย่างครับ AMF นะครับถ้าเกิดมันไม่ถูกคอนฟิกมามันก็อาจจะไปขอ NSSF ให้คอนฟิกมันใหม่นะครับถ้าเกิดยังทำไม่ได้ก็จะสวิตช์ตัว AMF ไปนะครับ NSSF เนี่ยนะครับ Network Selection Slice Function มันก็จะไปหาตัว AMF ตัวใหม่นะครับซึ่งสามารถที่จะจัดสรรซึ่งสามารถที่จะมีทรัพยากรนะครับซึ่งสามารถที่จะมีทรัพยากรที่จะรองรับกับความต้องการแอปพลิเคชันนั้นๆของ UE ได้นะครับไอ้นี้คือหน้าที่ของ NSSF มันคล้ายๆกับเป็นตัวจะช่วยเลือกตัว AMF ที่จะช่วยจัดการได้เพราะว่ามันจะมีเรคคอร์ดของนะครับ
AMF รวมไปจนถึงของตัวเน็ตเวิร์กต่างๆที่สามารถที่จะนะครับรวมถึงทรัพยากรที่สามารถที่จะรองรับกับแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรวบรวมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเลือกให้ UE ไปคอนเนคกับตัวใดนะครับไอ้ตัวนี้คือหน้าที่ของ NSSF นะครับหลังจากทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับหลังจากทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยทำการเซตทรัพยากรเรียบร้อยนะครับตัวต่อมามันตัว AMF ก็จะไปเจเนเรตให้ตัว SMF นะครับตัว SMF ย่อมาจาก Session Management Function นะครับคือฟังก์ชันซึ่งนะครับจะจัดการกับการเซสชันนะครับเซสชันความหมายก็คือว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ทรัพยากรนะครับได้มีการถูกจัดสรรแล้วนะครับทางฝั่งต้นฝั่งคอเน็ตเวิร์กกับฝั่งคอเน็ตเวิร์กกับฝั่ง UE ตัว SMF นะครับก็จะทำการบอกฝั่งส่งและฝั่งรับนะครับให้พร้อมที่จะนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันไอ้ตัวนี้เราเรียกว่าการนะครับการสร้างเซสชันนะครับสร้างเซสชันความหมายคือนะครับเริ่มมีการสร้างเซสชันที่จะเริ่มทำการเริ่มทำการที่จะส่งจากฝั่งส่งไปยังฝั่งรับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือหน้าที่ของ SMF นั่นก็คือการสร้างเซสชันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเซสชันการ modify เซสชันหรือการหลังจากที่ทำการส่งผ่านเรียบร้อยนะครับก็ release เซสชันทิ้งซะนะครับนอกจากนี้นะครับ SMF นะครับยังมีหน้าที่นะครับจัดสรรนะครับหลังจากที่นะครับมีการจัดสรรทรัพยากรในการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับ SMF ยังมีหน้าที่ที่จะนะครับแจก IP ให้กับ user equipment คล้ายๆกับตอนที่เราจะไปเชื่อมต่อกับ network นะครับไอตัวเราจะได้รับ IP ขึ้นมาซึ่ง IP ตัวนี้นะครับอาจจะเป็น dynamic IP ก็ได้นะครับซึ่ง IP นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทุกครั้งนะครับตอนที่เราเชื่อมต่ออาทิเช่นตอนที่เราไปเชื่อมต่อนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เรากับWi-Fi หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะถูกจัดสรร IP แบบไดนามิกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตัว SMF ก็จะเป็นตัวแจก IP ให้กับ UE นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดตอนที่ UE นั้นทำการเชื่อมต่อโดย NAT Signaling นะครับไปยัง AMF นะครับแล้วมันจะมี NAT Signaling บางตัวนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับการ Set Up Session ตัว SMS นะครับก็จะมีหน้าที่ถ้าเกิดเสร็จเรียบร้อยตัว SMF ก็จะมีหน้าที่ในการที่จะ Terminate NAT Signaling ด้วยนะครับก็คือตัดไอ้สัญญาณที่จะ Control เหล่านี้นะครับนอกจากนี้นะครับโดยหลักๆแล้ว Session Management ก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการ Set Up Session นะครับ Set Up Session หลังจากที่ว่ามีการจองทรัพยากรไปเรียบร้อยนะครับเมื่อทำการ set up session เสร็จนะครับเมื่อทำการ set up session เสร็จนะครับตัว UPF SMF จะบอกตัว UPF นะครับว่าโอเค session จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ UPF ตัวนี้ย่อมาจาก user plane function นะครับ UPF คือตัวนี้นะครับ UPF ก็คือ user plane function จะทำหน้าที่ในการนะครับหาเราทำการแพ็กเกจ routing นะครับทำการพูดง่ายๆคือนะครับเนื่องมาจากว่าหลังจากการเซตเซสชันเรียบร้อยคราวนี้นะครับคอนโทรลเพนก็หมดหน้าที่ละจริงๆไม่ได้หมดหน้าที่นะครับคอนโทรลเพนยังคงรักษานะครับทำการเชื่อมต่อกันระหว่างการติดต่อส่งข้อมูลแต่เริ่มต้นเพื่อที่จะทำการเซตอัพคอนเนคชันเรียบร้อยพอทำการเซตอัพคอนเนคชันเรียบร้อยนะครับตัวหลังจากนั้น data ที่มันเป็นแพ็กเกจก็จะเริ่มไหลนะครับจะเริ่มรับส่งกันระหว่างจุดส่งและจุดรับแต่เนื่องมาจากว่านะครับเวลาที่เรานะครับส่งแพ็กเกจ data นั้นนะครับกรณีที่เป็น user plane นะครับในกรณีที่มันเป็น user plane function นะครับ user plane function นั้นนะครับเวลา routing packet นั้นไม่จำเป็นจะต้อง routing ผ่านเส้นทางเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วจากจุดต้นไปจุดปลายเนี่ยนะครับผ่านไอตัวเน็ตเวิร์กจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีเน็ตเวิร์กที่เชื่อมโยงไปหลากหลายเน็ตเวิร์กนะครับอาจจะเกี่ยวพันกับ data network ที่มีมากกว่า1 data network ยกตัวอย่างเช่นนะครับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องจากจุดต่อจุดนะครับ data ที่ผ่านออกจากจุดนึงนะครับอาจจะนะครับมุ่งไปสู่จุดรับอีกจุดนึงด้วยนะครับคนละเส้นทางก็ได้แต่ขออย่างเดียวให้ data ที่
มานั้นมาถึงจุดเดียวกันนะครับเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณต้องการที่จะย้ายหอถูกไหมครับคุณต้องการจะย้ายจากบ้านหนึ่งจากบ้านจากจุดหนึ่งจากห้องจากหอนะครับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งปรากฏว่าคุณก็เอาของเนี่ยแพ็คเป็นกล่องนะครับปรากฏว่าเพื่อนคุณก็มาช่วยในการย้ายนะครับแน่นอนเพื่อนคุณบางคนก็อาจจะเอารถกระบะมาเพื่อนคุณบางคนก็อาจจะเอามอเตอร์ไซค์มาแต่นะครับเส้นทางที่เดินทางจากหอกลับไปสู่บ้านของคุณนั้นมันอาจจะมีหลากหลายเส้นทางอาจจะเป็นผ่านเข้าไปในซอยทางลัดอาจจะผ่านเข้าไปในถนนใหญ่ผ่านทางด่วนในกรณีนี้นะครับของของคุณนั้นก็จะเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางแตกต่างกันแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็ยังคงไปถึงบ้านคุณเหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือการทำลักษณะของแพ็กเกจ routing นะครับข้อมูลอาทิเช่นวิดีโอนะครับที่จัดไฟล์เดียวกันอาจจะเคลื่อนที่ผ่านนะครับไอ้ตัวเน็ตเวิร์กการเชื่อมต่อคนละสายแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็จะมาถึงคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกันนะครับไอ้ตัวนี้คือหน้าที่ของ user plane network นะครับซึ่งนะครับ user plane network ก็ยังนอกจากทำหน้าที่ในการที่จะนะครับทำ packet routing นะครับแล้วยังคอนโทรลคุณภาพของการส่งด้วยนะครับนั่นก็คือทำ quality of service จัดการ SLA นะครับจัดการ SLA user plane เนี่ยยังจัดการ SLA ด้วยว่าถ้าเกิดนะครับคุณภาพของนะครับควบคุมคุณภาพนะครับว่าแพ็กเกจนั้นจะต้องนะครับไม่มาไม่สูญเสียนะครับไม่ใช่ส่งของไปแล้วนะครับแพ็กเกจนั้นไปหายกลางทางอันนี้นะครับหรือจะยอมให้หายกลางทางด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับรวมไปจนถึงดีเลย์รวมไปจนถึงจิตเตอร์นะครับที่จะมาถึงนะครับเหล่านี้เป็นหน้าที่ของ user plane function นะครับในขณะเดียวกันนะครับ user plane function นั้นนะครับอาจจะถูกคอนโทรลด้วย application function นะครับ application functionคือตัวนี้ครับ application function application function นี้นะครับมันจะนะครับส่งอิทธิพลถึง UPF นะครับในการ routing ข้อมูลขึ้นอยู่กับ application ของมันยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิด application function ตัวนี้นะครับมันเป็น streaming service เรารู้อยู่แล้วว่า streaming service นั้นนะครับก็หมายความว่า jitter มันจะต้องต่ำจิตเตอร์ความหมายคือเวลานะครับเวลาของแต่ละแพ็กเกจนะครับเวลาของแต่ละแพ็กเกจที่เข้ามายังจุดเป้าหมายนั้นนะครับเวลามันจะต้องเข้ามาแบบสม่ำเสมอ variance ในการเข้าถึงนั้นจะต้องไม่เยอะพูดง่ายๆคือแพ็กเกจหรือข้อมูลจะต้องเข้ามาสม่ำเสมอนะครับเราถึงจะสามารถที่จะดู streaming service นั้นได้ดีมากขึ้นเพราะว่า streaming serviceยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด streaming service เราดูสมมติเราดูวิดีโอผ่านนะครับ streaming service นะครับวิดีโอ streaming แล้วปรากฏว่านะครับแพ็กเกจมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแบบเข้าๆหยุดๆนะครับในกรณีนี้เราอาจจะดูวิดีโอไปสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็ค้างเพื่อรอบัฟเฟอร์ใหม่อย่างกรณีนี้แสดงว่าจิตเตอร์มันสูงแต่ถ้าเกิดจิตเตอร์มันต่ำความหมายก็คือว่าเราจะดูได้อย่างไปเรื่อยๆเพราะข้อมูลนั้นมันเข้ามาเรื่อยๆมันไม่มีการขาดตอนนะครับข้อมูลมันไม่มีการขาดตอนนะครับในกรณีนี้นะครับ streaming service มันก็จะมีความต้องการ delay อาจจะ user อาจจะรอ delay ได้เหตุผลเพราะว่าเราอาจจะรอให้มัน buffer ได้ปกติแล้วเวลาเราดู streaming service เราอาจจะรอสักพักนึงถูกไหมฮะเพื่อให้มัน buffer แล้วหลังจากนั้นเมื่อแพ็กเกจมันเริ่มวิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับวิดีโอก็จะเคลื่อนที่ไปวิดีโอก็จะเล่นไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิด jitter มันสูงวิดีโอมันก็จะเล่นแล้วหยุดเล่นแล้วหยุดเล่นแล้วหยุดเพราะว่ามันต้องรอข้อมูลที่มาแต่ถ้าเกิดข้อมูลวิ่งเข้ามาเรื่อยๆก็โอเคดังนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับ streaming service เนี่ยต้องการจิตเตอร์ต่ำฉะนั้นเนี่ยตัว AF ตัวนี้ก็จะไปมีอิทธิพลกับ UPF นะครับในการที่จะเลือกเส้นทางในการ routing รวมจนถึง priority ในการ routing ขึ้นอยู่กับนะครับ application มันจึงจะไปสามารถที่จะไปบังคับให้ UPF นั้นนะครับ routing หรือเลือกเส้นทางซึ่งสอดคล้องนะครับสอดคล้องกับแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้ฉะนั้นมีตัว AF ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการคอนโทรลนะครับผ่าน routing หรือการ routing ของ UPF นะครับขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันของมันนะครับเราก็มาถึงนะครับ network ตัวสุดท้ายฟังก์ชันตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัว
NEF นะครับตัว NEF หรือ Network Exposure Function นะครับ Exposure Expose Expose แปลว่าเปิดนะครับเปิดนะครับ Expose แปลว่าเปิดฟังก์ชันซึ่งเปิด Network ออกภายนอกความหมายคืออะไรครับหน้าที่ของ NEF ตัวนี้ก็คือนะครับมันจะเป็นตัวนะครับซึ่งนะครับจะให้ Data Network ตัวนี้ไปเชื่อมต่อแล้วสามารถที่จะนะครับเรียกดูนะครับดูว่านะครับใน Core Network นั้นมีฟังก์ชันอะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรเกิดบ้างทำอะไรบ้างนะครับตัว Data Network ข้างนอกเนี่ยสามารถที่จะนะครับไปขอดูนะครับไปขอดูฟังก์ชันนะครับของเน็ตเวิร์กข้างในไอ้ตัวนี้จะคล้ายๆกับเป็นตัวอินเทอร์เฟสนะครับตัวอินเทอร์เฟสที่อินเทอร์เฟสระหว่างคอร์เน็ตเวิร์กข้างในกับ Data Network ข้างนอกนะครับโดยที่ตัวเน็ตเวิร์กฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันจะทำหน้าที่ในการไปบอกเน็ตเวิร์กข้างนอกว่าเน็ตเวิร์กข้างในเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วทำหน้าที่อะไรบ้างเฉพาะที่เปิดได้นะครับหรืออีเวนท์ที่เกิดขึ้นในการส่งผ่านข้างในนั้นมีอะไรบ้างเพื่อผลสุดท้ายเนี่ยจะไปโคดิเนตกับ Data Network ข้างนอกนะครับไอ้ตัวนี้คือหน้าที่ของ NEF นะครับหน้าที่ของ NEF นะครับอันนี้คือโดยสรุปนะครับหน้าที่ทั้งหมดของCore Network นะครับก็มีดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับตัวสำคัญจริงๆนะครับก็คือตัว3ตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัวAMF นะครับตัว SMF แล้วก็ตัว UPF นะครับตัว AMF นะครับก็คือตัว Access and Mobility Management Function ตัวนี้ก็ทำการในการที่จะจัดการทำการ Register นะครับทำการ Register UE นะครับทำการจัดสรรทรัพยากรนะครับจะทำการจัดสรรทรัพยากรทำการ Hand Off ช่วยในการ Hand Off นะครับดูว่าจะอนุญาตให้ UE ใช้งานได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือหน้าที่ของ AMF พอ AMF จัดสรรทรัพยากรเสร็จนะครับตัว SMF นะครับตัว SMF ก็จะทำการ Set Up Session ระหว่างจุดต้นกับจุดปลายนะครับบนพื้นฐานของทรัพยากรที่จัดสรรมาเรียบร้อยนะครับพอ Set Up Session เสร็จนะครับ UPF ก็จะทำหน้าที่ในการนะครับ Routing ข้อมูลนะครับไหลผ่านนะครับไอตัวทรัพยากรที่ถูกจองมาโดยการ Set Up ของ AMF และ SMFนะครับส่วนตัวอื่นนะครับในเวิร์กฟังก์ชันตัวอื่นก็เป็นตัวเสริมที่ช่วยงาน AMF นะครับก็ได้แก่ตัวแรกนะครับก็คือตัว NRF นะครับตัว NRF ก็คือ Network นะครับ Repository Function นะครับมันเป็นตัวเก็บนะครับเป็นตัวเก็บว่าไอตัว Active Network Function นะครับที่สามารถเรียกใช้ได้ในตัว Network นั้นมีอะไรบ้างนั่นก็หมายความว่าทุก network function ที่มีการเชื่อมต่อกับ core network นะครับผ่าน bus ตัวนี้นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีการเชื่อมต่อนั้นจะต้องไป register ตัวเองกับ NRF นะครับแล้ว network function ตัวไหนก็แล้วแต่ที่ต้องการที่จะเรียกใช้ network function ใดๆมันก็จะไปที่ NRF ดูก่อนว่านะครับมี network function ที่มันต้องการเรียกใช้นั้น register ไว้ไหมถ้าเกิดมีมันก็จะทำการเรียกใช้นะครับตัว AMF นะครับเมื่อมันจะตัว MF นะครับเมื่อมันจะทำการ Authent User นะครับมันจะไปเรียกใช้ฟังก์ชัน AUSF หรือ Authentication Server Function ซึ่งตัว Authentication Server Function นี้ก็จะไปร่วมมือกับตัว UDM Unified Data Management Function นะครับในการที่จะนะครับตรวจสอบข้อมูลของ User ไม่ว่าจะเป็น Profile ต่างๆนะครับSubscription นะครับดูว่า user นั้นสามารถที่จะเข้า access data ได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดมันสามารถจะ access data ได้ UDM ก็จะนะครับสร้าง key นะครับหรือสร้าง access authorization บอกว่าโอเคให้เชื่อมต่อไปยัง authentication function เพื่อ authent ตัวนี้จะได้ไปเชื่อมต่อบอกนะครับตัว AMF ว่านะครับโอเคยอมให้ user equipment นั้นเชื่อมต่อได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีตัว PCFซึ่งเราเรียกว่า policy control function นะครับเป็นตัวควบคุม policy กลางนะครับของการเชื่อมต่อนะครับตัว policy กลางตัวนี้นะครับจะเป็นตัวรวบรวม policy ทั้งหมดนะครับอาทิเช่นนะครับจะยอมให้ user ที่นะครับ roaming เชื่อมต่อได้หรือไม่นะครับservice บาง service จะยอมให้เชื่อมต่อได้หรือไม่นะครับในกรณีนี้ตัว PCF จะเป็นตัวควบคุม control policy กลางนะครับส่วนนะครับในกรณีของการเชื่อมต่อนั้นนะครับถ้าเกิดต
ัว AMF ตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะจัดการกับคำขอนะครับอาทิเช่นตัว AMF ตัวนี้นะครับสามารถไม่สามารถที่จะจัดการกับแอปพลิเคชันประเภท Autonomous Vehicle นะครับรถไร้คนขับได้เพราะตัว AMF ตัวนี้นะครับจัดการได้เฉพาะกับนะครับตัวแอปพลิเคชันประเภทนะครับ Bitrate สูงในกรณีนี้นะครับตัว Network นะครับจะไป Invoke ตัวที่เราเรียกว่า Network Slice Selection Functionตัว network slice selection function ตัวนี้นะครับในฟังก์ชันตัวนี้มันจะมีตัวนะครับตัว list ของนะครับทรัพยากรหรือตัว network นะครับหรือและตัว mf นะครับตัว core network ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในการควบคุมของมันนะครับมันจะมี list อยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้า mf ตัวปัจจุบันที่ UE ขอมานั้นนะครับไม่สามารถที่จะรองรับนะครับไม่สามารถที่จะรองรับคำขอของ UE ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซอร์วิสที่ UE ขอมานะครับตัว NSF นะครับมันก็มีทางเลือกอยู่2ทางก็คือนะครับอัปเดตนะครับความสามารถของ AMF ตัวที่กำลังเชื่อมต่อหรือไม่อย่างนั้นนะครับตัว NSF ก็จะไปดูทรัพยากรตัวอื่นนะครับดูว่านะครับมีทรัพยากรตัวไหนที่สามารถที่จะให้นะครับUE ใช้ได้บ้างภายใต้คำขอของ UE เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ UE นั้นนะครับได้รับการอนุญาตให้เข้าใช้ตัวเน็ตเวิร์กเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิด AMF ตัวเดิมไม่สามารถที่จะให้บริการกับนะครับตัว UE ได้นะครับตัว AMF นะครับตัว NSSF นะครับ Network Selection Network Slice Selection Function นั้นก็จะนะครับสวิตช์ตัวไปอย่างตัว AMF ตัวอื่นหรือทรัพยากรตัวอื่นเพื่อให้ UE นั้นสามารถเชื่อมต่อได้นะครับไอ้ตรงนี้ก็คือหน้าที่ของ NSSF หรือ Network Selection Function นะครับตัวสุดท้ายตัวรองสุดท้ายก็คือตัว AF หรือ Application Function นะครับ Application Function ตัวนี้นะครับจะมีผลจะเป็นตัว control นะครับ control เพื่อนะครับให้ control เพื่อไปบอกให้ UPF นั้นนะครับทำการนะครับ routing ข้อมูลนะครับให้สอดคล้องกับตัว application เพื่อให้ application ตัวที่นะครับกำลังใช้งานอยู่นั้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น streaming service ที่อธิบายไปนะครับต้องการจิตเตอร์ต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตัว AF ตัวนี้ application function ตัวนี้สามารถที่จะไปบอกให้ UPF นั้นนะครับสร้างตัว routing นะครับสร้างทางในการส่งข้อมูลนะครับเพื่อจะให้สอดคล้องกับ application ที่มันกำลังรันอยู่อาทิเช่น streaming service นะครับและตัวสุดท้ายก็คือ NEF หรือ network exposure function นะครับ network exposure function ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนตัว interface ระหว่างตัว network นะครับหน้าที่ของตัว network ข้างใน 5G core network กับตัว data switch outside นะครับตัว data switch ที่อยู่ข้างนอกนะครับตัว data switch ที่อยู่ข้างนอกนั้นนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่า network นั้นนะครับมีฟังก์ชันอะไรหรือทำอะไรได้บ้างหรือกำลังมี event สามารถที่จะรองรับ application ไหนนะครับก็จะมานะครับ connect กับNEF นะครับกับ NEF เพื่อดูว่าไอตัว network นะครับสามารถที่จะขอNEF ดูได้ว่าใน network ทำอะไรได้บ้าง network สามารถconnect กับ service ประเภทไหนนะครับเชื่อมต่อกับ network ประเภทไหนได้บ้างฉะนั้นเนี่ยตัว network exposure function ก็จะเป็นเหมือนกับไอตัวที่ interface ระหว่างนะครับตัว 5G core network ข้างในกับตัว data network ข้างนอกนะครับก็แบบที่บอกนะครับหลักๆแล้วนะครับตัวหลักๆของตัว core network จริงๆซึ่งเป็นตัวเมนก็จะมีตัว AMF นะครับตัว SMF แล้วก็ตัว UPF นะครับซึ่งตัว AMF นะครับก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการ hand off ด้วยทำการเกี่ยวกับตัว connect จัดสรรทรัพยากรเหล่านี้นะครับในขณะที่ตัว SMF ก็จะทำหน้าที่ในการ set up นะครับการเชื่อมต่อแล้วก็รักษาการเชื่อมต่อระหว่างการส่งข้อมูลในขณะที่ตัว UPF นะครับ user plane function นั้นจะทำหน้าที่ในการ routing ข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกผ่านนะครับในการส่งผ่าน data packet นะครับทั้งหมดนี้ก็คือหน้าที่หลักๆของในแต่ละบล็อกของ 5G core network function นะครับ